สวัสดีครับอยู่กับช่องฟันวอลเลย์บอลมาแล้วนะครับสาหรับรายชื่อนักวอลเลย์บอลสาวไทยของเราในเวเนอลสนาม2ที่ประเทศฟิลิปปินส์เพิ่งประกาศออกมาล่าสุดนี้เองนะครับก็เชื่อว่าหลายคนถ้าได้รู้14รายชื่อสาวไทยในสนาม2นี้แล้วเนี่ยคงอึ้งแล้วก็ว้าวกันอย่างแน่เอยทีเ,เด,ยเดียวนะครับโค้ชเลือกใครบ้างใครจะได้รับโอกาสแล้วก็ใครที่จะโดนพักนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะผมจะแยกเป็นตำแหน่งตำแหน่งนะครับ ตำแหน่งแรกก่อนเลยก็คือเซตเตอร์มี3คนนะคนแรกก็คือพรพันธ์เกิดปาดนะครับกับทันทีอ่าก็มีข่าวจากวงในก่อนหน้านี้นะครับบอกว่าพรพันเจ็บหรือว่าทําไมไม่มาซ้อมเป็นไรเปล่าอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่มีอะไรมากนะก็ปกติดีที่ไม่มาซ้อมเนี่ยก็เพราะว่าคงเหนื่อยจากสนามแรกนะครับเพราะว่ายืนเป็นตัวจริงตัวหลักเนี่ยตั้งแต่นัดแรกจนถึงนัด4เลยทีเดียวโค้ชก็เลยให้พักผ่อนเยอะๆอะไรเงี้นะครับเพราะว่าจะได้พักรักษาสภาพร่างกายอะไรเงี้ด้วยครับก็ไม่มีอะไรต้องน่าเป็นห่วงนะ คนที่2ก็คือนัทนิชาใจแสนนะครับก็เพิ่งได้รับโอกาสนะครับในเวเนอลปีนี้ก็เป็นกําลังใจให้เธอด้วยนะครับคือแมตที่ลงอุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์ล่าสุดเนี่ยฟอร์มการเซตของเธอเนี่ยก็ถือว่าดีเลยทีเดียวนะครับเซตเข้ามือบีมแล้วก็บีมเนี่ยมากและก็สปีดบอลของเธอเนี่ยถือว่าดีเลยทีเดียวเนาะก็คาดว่าเธอจะโชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นและก็ดีเยี่ยมมากๆในเวเนอลปีนี้นะครับแต่ยังไงก็เป็นกําลังใจให้เธอด้วยนะและคนที่3ก็คือสิรีมามรกิจก็ได้รับโอกาสมาาแล้วนะครรรัับบสํหิมา ตำแหน่งต่อไปก็คือหัวเสาแล้วก็บีหลังนะครับคนแรกก็คือเปียนุแป้นน้อยโค้ดก็โยกให้มาเล่นในตำแหน่งหัวเสาแทนก็คาดว่าน่าจะช่วยในเรื่องเกมรับในแดนหลักอย่างดีนะครับคนที่2ก็คือพิมพิชยาโกกรัมนะครับบีหลังที่ท็อปสกอร์หลักของทีมในตอนนี้นะคนที่3อชราพรคงยศต่อด้วยชัชชุออนโมกสีคนต่อไปธนชาสุขสดก็เป็นบีหลังสำรองนะครับและคนสุดท้ายในตำแหน่งหัวเสาก็คือสาสิพาพรจันทวิสูตร ตำแหน่งต่อไปก็คือบอลเรลหรือว่ามีเดียนบ็อกเกอร์คนแรกก็เป็นหัตยาบำรุงสุขนะครับคนที่2แก้วกัลยายกรมุลทลาเธอก็ได้รับโอกาสแล้วนะครับหลังจากที่ทัดดาวเจ็บเนี่ยโค้ดก็ได้ให้โอกาสเธอได้ลงโชว์ฟอร์มเนาะก็ต้องให้กําลังใจเธอกันและคนสุดท้ายในะตำแหน่งบอลเรลก็เป็นทิชากรบุญเลิศ ตำแหน่งสุดท้ายก็คือตัวรับอิสระนะครับมี2คนเป็นสุภัตตาไพรโรธและก็นัทพรสนิกลางที่เพิ่งเสริมทัพมาไม่กี่วันนี้นะครับสรุปคือคนที่โดนพักเนี่ยที่ไม่มีรายชื่อในสนามสองนี้ก็คือสุทัตตาเชียวุลิมนะครับเป็นหัวเสาและก็ วัสรียานนท์แจ่มบอลเร็วโค้ดก็คงน่าจะมองที่ฟอร์มแหละนะครับว่าใครเล่นดีเล่นไม่ดีใครควรได้รับโอกาสอะไรอย่างงี้นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้พวกเธอทั้งสองคนด้วยที่โดนพักในวีคนี้นะก็เป็นกําลังใจให้สาวไทยทั้ง14ที่ได้รับโอกาสในสนามนี้กันด้วยนะครับ ก็สาวไทยก็จะเปิดเจอกับแคนาดาตามด้วยโปรแลนด์ญี่ปุ่นและก็ USA นะครับซึ่งทั้ง4ประเทศที่เป็นคู่แข่งของสาวไทยในสนามนี้แล้วเนี่ยก็ได้เปิดเผยรายชื่อออกมาแล้วนะครับทั้ง14คนเดี๋ยวผมจะอัปเดตให้ทุกคนได้รับรู้นะครับของโปรแลนด์และก็แคนาดาเนี่ยผมอัปเดตให้แล้วนะเหลือแค่ ญี่ปุ่นแล้วก็ U.S.A เดี๋ยวผมจะมาอัปเดตนะครับครับแลน้นก็คือ14รายชื่อของสาวไทยในศึกวีไอลสนามที่2ที่ฟิลิปปินส์คลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กันด้วยนะครับสวัสดีครับ